เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับความยิ่งใหญ่แห่งพญานาคสี่ตระกูลตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วเชื่อว่าพญานาคนั้นมีจริงพญานาคนั้นเป็นสัตว์กึ่งเทพจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับงูแต่มีลักษณะใหญ่โตมากมีหงอนมีเกล็ดสีดำมะเมื่อมมีทั้งที่นิสัยดีและค่อนข้างดุร้ายสามารถอยู่ใต้บาดาลและขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ได้เช่นกันแม้ว่าจะมีผู้พรรณนาลักษณะของพญานาคไว้มากมายแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดเคยเห็นตัวจริงของพญานาคด้วยตาของตัวเองจะมีปรากฏก็เพียงในนิมิตหรือในความฝันเท่านั้นโดยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถนิมิตเห็นพญานาคได้หากไม่ใช่พระเกจิอาจารย์หรือผู้ที่มีบุญกรรมต่อกันแล้วก็ยากยิ่งที่จะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเนื่องจากพญานาคเป็นสัตว์ที่มีกายทิพย์และมีที่อยู่อาศัยเป็นทิพย์นั่นเองพญานาคนั้นนอกจากมีฤทธานุภาพมากสามารถจำแรงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ยังมีพิษที่มีอนุภาพรุนแรงเหลือขนาเชื่อว่าพญานาคนั้นมีพิษมากถึง64ชนิดต้องมีการคายพิษไว้ในที่เร้นลับทุก15วันเนื่องจากหากไม่คายก็จะเป็นพิษที่อยู่ในร่างกายมากเกินไปอาจทำให้พิษย้อนเข้าตัวได้และเมื่อเลื้อยไปที่ใดต้องอ้าปากไว้เสมอเนื่องจากพิษในกายมีความรุนแรงและร้อนละอุการอ้าปากทำให้บรรเทาความร้อนจากพิษภายในกายได้ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ารูปปั้นพญานาคส่วนใหญ่จึงอยู่ในลักษณะอ้าปากนั่นเองพญานาคนั้นแม้สิ้นอายุไขก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมโดยขดตัวเป็นบัลลังก์เรียกว่านาคบัลลังก์หรือนอนราบเหยียดยาวและจากนั้นสภาพร่างกายก็จะกลับกลายเป็นหินไม่ได้ย่อยสลายเหมือนซากพืชซากสัตว์ทั่วไปและมักจะพบว่าร่างกายของพญานาคอยู่ในถ้ำลึกหรืออยู่ใต้แม่น้ำใหญ่แต่หากเป็นพญานาคในตระกูลสูงที่มีญาณบารมีที่แก่กล้าเมื่อสิ้นอายุไขร่างกายก็จะแตกดับและสลายไปทันทีตามที่มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าพญานาคปกครองด้วยท้าววิรูปักษ์หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและจากนิทานปรัมปราหรือเรื่องเล่าต่างๆที่มีบันทึกเอาไว้กล่าวว่าพญานาคนั้นสามารถจัดเป็นตระกูลได้4ตระกูลใหญ่ๆซึ่งมีอำนาจฤทธานุภาพและถิ่นที่อยู่แตกต่างกันรวมถึงจำนวนพญานาคในแต่ละตระกูลก็ยังมีมากน้อยต่างกันอีกด้วยกล่าวคือ 1. พญานาคในตระกูลวิรูปักษ์หรือตระกูลสีทองถือเป็นพญานาคชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองถือกำเนิดแบบโอปาปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีแบบเทวดาและนางฟ้ามีอาหารเป็นทิพย์และมีที่อยู่เป็นทิพย์วิมานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นและสวยงามที่สุดคือมีลำตัวสีรุจอุไรวันจันทราภามีเกล็ดทองคำบุษรินหรือสีทองมหิทาสุวรรณชาติเชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์และพลังอำนาจมากที่สุดสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้แม้แค่ใช้สายตามองพญานาคตนใดกำเนิดมาจากวงตระกูลนี้ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มากด้วยบุญญาบารมี 2. พญานาคตระกูลเอราปถะหรือตระกูลสีเขียวถือเป็นพญานาคชั้นสูงส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบอัญชะหรือกำเนิดจากฟองไข่เชื่อว่าอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลลึกลงไปจากใต้ดินอีก1โยชน์หรือ16กิโลเมตรบางพวกอาศัยอยู่ในถ้ำลึกถึง50โยชน์หรือ800กิโลเมตรเชื่อว่าเป็นพญานาคตระกูลที่พบได้มากที่สุดเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นสวยงามไม่แพ้ตระกูลวิรูปักษ์มีลำตัวสีเขียวมรกตจงกรณี
กล็ดมรกตสีไพรมณีรัตนชาติมีลักษณะออกไปทางงูใหญ่มักขึ้นมาบนโลกมนุษย์บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดตำนานรักมากมายระหว่างพญานาคตระกูลนี้กับมนุษย์แม้จะถือกำเนิดจากฟองไข่แต่หากมีการบำเพ็ญเพียรบารมีจนมีอนุภาพแก่กล้าก็สามารถถูกจัดให้เป็นพญานาคในชนชั้นปกครองได้เช่นเดียวกัน 3. พญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะหรือตระกูลสีรุ้งส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบชลาพุชะคือกำเนิดจากครันมีถิ่นอาศัยที่นครบาดาลใต้ดินในป่าลึกหรือบนภูเขาเป็นพญานาคที่มีลักษณะสวยงามมากเนื่องจากนาคที่จัดอยู่ในตระกูลนี้มีหลายสีด้วยกันกล่าวคือหากไม่ได้มีกายสีทองสีเขียวหรือสีดำก็สามารถจัดอยู่ในตระกูลนี้ได้หมดและพญานาคบางตนยังมีเกล็ดหลายสีในตัวเดียวกันอีกด้วยนาคตระกูลนี้จะมีกายสีเลื่อมรุ้งมรุลีสีโกเมนสุริยฉัตรประพัสสรเป็นตระกูลที่พบได้น้อยและยังมีถิ่นที่อยู่ที่ลึกลับอีกด้วย 4. พญานาคในตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสทชะคือกำเนิดจากเหงื่อใครและสิ่งหมักหมมไม่ถือเป็นพญานาคชั้นสูงแต่ก็เป็นตระกูลที่มีฤทธานุภาพไม่แพ้พญานาคตระกูลอื่นเช่นกันทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีถิ่นที่อยู่เร้นลับและพบเจอได้ยากมากเนื่องจากพญานาคในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะนอนหลับเป็นระยะเวลานานมีกายเป็นนิลการมหินทระมีเกล็ดเป็นนิลปศรอมรสุภรัตพญานาคในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริวารของพญานาคในตระกูลอื่นพญานาคทั้ง4ตระกูลที่ได้กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในตำนานที่ได้มีการบันทึกเอาไว้แต่ที่จริงแล้วเชื่อว่าพญานาคนั้นน่าจะมีวงวานว่านเครือมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ทั้ง4ตระกูลใหญ่นี้นับเป็นตระกูลที่มีฤทธิ์เดชมากที่สุดทั้งยังมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมานานที่สุดเช่นกันตั้งแต่โบราณมาแล้วเชื่อกันว่าพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์อย่างแน่นอนเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดที่สูงส่งมากด้วยบุญบารมีและอิทธิฤทธิ์นาคตระกูลนี้ยังถูกจัดอยู่ในชั้นเทพไม่มีการผูกเวรกับพญาครุฑทั้งยังเป็นพญานาคในชนชั้นปกครองที่มีหน้าที่ดูแลพญานาคในตระกูลที่ต่ำกว่าเชื่อว่าหากพญานาคตนใดในตระกูลนี้ถือกำเนิดแบบโอปาปาติกะแล้วจะไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งมนต์อารัมพรายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนต์สะกดจิตพญานาคที่น่ากลัวที่สุดอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้พญานาคตระกูลวิรูปักษ์จะถือเป็นตระกูลใหญ่แต่พญานาคที่พบมากที่สุดกลับเป็นตระกูลสีเขียวหรือตระกูลเอลาปะทะเนื่องจากความใกล้ชิดและติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ง่ายทั้งยังเป็นชนชั้นที่มีอำนาจบารมีมากนาคตระกูลนี้ส่วนมากจิตใจดีชอบช่วยเหลือมนุษย์ทั้งยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีและพญานาคในวงตระกูลนี้ก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั่นก็คือองค์พญาสีสุดโทนาคราชและนางพญาสีปทุมมานาคินีแห่งเวียงนาคินคำชะโนดนั่นเองส่วนพญานาคตระกูลที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามและความหลากหลายของสีวรกายคงหนีไม่พ้นตระกูลฉัพพยาปุตตะด้วยความที่พญานาคในตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีหลากหลายสีสันและส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางพญานาคินีหรือพญานาคเพศเมียจึงขึ้นชื่อในเรื่องของความงามแม้ในยามที่เป็นนาคหรือยามที่จำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ก็ตามพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะแม้จะไม่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามมากนักเนื่องจากเป็นพญานาคตระกูลสีดำนิลการมหิทธรแต่ในด้านของพลังอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์แล้วพญานาคในตระกูลนี้ก็มีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตระกูลอื่นเช่นกันโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลที่พญานาคในตระกูลนี้นามว่าพญาการนาคราชเป็นผู้นอนรอรับถาดทองคำ
ที่องค์พระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานก่อนบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนับว่าเป็นตระกูลนาคาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตระกูลอื่นเลยก็ว่าได้ตามความเชื่อแล้วไม่ว่าจะเป็นพญานาคในตระกูลใดก็ตามเมื่อถือกำเนิดมาจะต้องมีการบำเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาเพื่อเพิ่มญาณบารมีและพลังอำนาจให้แก่ตนเองดังนั้นแม้จะอยู่ในตระกูลที่ต่ำกว่าแต่หากบำเพ็ญเพียรจนมีญาณบารมีมากก็สามารถขึ้นไปเป็นชนชั้นปกครองได้เช่นกันดังนั้นองค์นาคาธิบดีทั้ง9ที่ปกครองเวียงนาคินในเขตแดนต่างๆทั่วโลกก็ล้วนได้รับการคัดเลือกมาจากตัวแทนพญานาคจากทั้ง4ตระกูลนั่นเองนอกนั้นแล้วการบำเพ็ญเพียรภาวนาให้มีญาณบารมีมากยังส่งผลให้พญานาคตนนั้นสามารถแผ่เสียรหรือแผ่พังผานได้มากขึ้นตามบารมีที่มีมากขึ้นได้อีกด้วยซึ่งการแผ่เสียรนี่เองที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่รวมถึงชนชั้นของพญานาคตนนั้นๆได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความเชื่อในเรื่องของพญานาคนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่เคยเสื่อมคลายลงท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงมีพญานาคราชที่ตนเองบูชาเคารพนับถือและชื่นชอบอยู่ในใจกันอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะนับถือพญานาคราชตนใดอยู่ในตระกูลไหนก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเชื่ออย่างมีสติไม่หลงงมงายจนเกินไปและเชื่อแบบไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและจะดีที่สุดหากท่านนำพลังแห่งศรัทธาเหล่านั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราอยากกระทำความดีต่อไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ